สวัสดีครับพบกับสบายโต้ Recommendation ประจำวันที่9เดือนมิถุนายนนะครับเซ็นดิ้เด็กวันนี้เนี่ยลดลง30จุดนะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์2.1มาปิดที่1,408จุดนะครับถึงแม้ว่าช่วงบ่ายเนี่ยจะมีข่าวว่าครมอนุมัติงดเก็บค่าธรรมเนียมประกอบธุรกิจโรงแรม40บาทต่อห้องต่อปีจำนวน7.8แสนห้องนะครับตั้งแต่1กรกฎาคมปีนี้ถึง30มิถุนายนปีหน้าซึ่งป ปัจจัยนี้เนี่ยส่งผลบวกต่อกลุ่มโรงแรมนักลงทุนก็จะเห็นใช่ไหมฮะว่ากลุ่มโรงแรมกลุ่มโรงแรมเนี่ยบวกแรงนะฮะพวกมินส์เอราวันเซนเทลจริงเซนเทลตอนแรกบวกแรงนะครับแต่ตอนปิดตลาดก็ไม่ได้บวกอะไรนะครับแต่ว่าถ้ามาดูเรื่อง valuation ที่จริงๆเราก็พูดมาสักพักเลยใช่ไหมฮะว่าเซ็นดีกเนี่ยขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับส่วนทางกับค่า PE ค่า PE เทล i n g เนี่ย ก็เกิน20เท่าเข้าไปแล้วนะครับถ้ามอง forward เนี่ยยิ่งแล้วใหญ่เลยก็คือจะเกิน20เท่าไปเยอะเยอะพอสมควรนะครับเพราะว่า EPSP นี้เนี่ยแน่นอนหละว่ามันลดลงแน่นอนนะครับ PE forward เนี่ยก็จะสูงขึ้นกว่า20เท่าที่เป็น t a i l i n g แน่นอนนะครับดังนั้นมันก็ไม่ได้น่าแปลกใจอะไรถ้าจะเกิดการที่ set index เนี่ยจะเกิดการพักฐานนะครับถามว่าแล้ว set index พักฐานแล้วเราจะทำยังไงใช่ไหมฮะ คือเราแนะนําอย่างนี้นะฮะเราแนะนําให้ค่อยๆนะครับค่อยๆทยอยซื้อหุ้นที่แนวโน้มกําไรเนี่ยยังเติบโตเยอออนเยนะครับหรือว่าเราดูหุ้นในสเปรโตเละคอมเมนเดชันก็ได้ครับแต่ละตัวเนี่ยถือว่าเป็นตัวที่ผมเนี่ยก็คัด,คดมาแล้วนะครับว่าเป็นตัวที่มีพื้นฐานรองรับนะครับแล้วก็กําไรดีถ้าเมื่อไหร่ที่ฟันเดเมนทัลเปลี่ยนแปลงเนี่ยผมจะอัปเดตในสเปรโตเลคคอมเมนเดชันแล้วก็จะมีการเปลี่ยนออกคือมีมีเหตุการณ์เดียวที่จะมีการปรับออกเนี่ยคือ เมื่อฟันเด m e n ม a ทัมันเปลี่ยนแปลงนะครับเราก็ต้องอัปเดตเราก็ต้องมาประเมินนะครับว่าเรายังแนะนําให้เป็นตัวที่น่าลงทุนอยู่ไหมนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าจะให้แนะนําก็คือค่อยๆทยอยสะสมในหุ้นที่พื้นฐานดีนะครับแต่ว่าไม่ต้องรีบเพราะว่าช่วงเนี่ยช่วงก่อนหน้านี้เซตขึ้นมาแรงนะครับแล้วเวลาย่อตัวเนี่ยมันมันย่อตัวแรงเนี้ยเราก็ค่อยๆดูจนกว่าเซตจะเริ่มหยุดการย่อตัวแรงนะครับเริ่มแกว่งกรอบแคบ นะครับเริ่มไม่มีการลงแรงเนี่ยอันเนี้ยก็ต้องต้องมาดูละว,ว่าเราจะซื้อหุ้นตัวไหนบ้างนะครับทีนี้มาอัปเดตพอร์ตโฟลิโอของสบาโต้นิดนึงนะครับวันนี้เนี่ยกลุ่มเบลริชของสบาโต้เนี่ยลงแรงนะครับ OSP c b g เนี่ยก็ลงค่อนข้างแรงมากนะครับอย่าง o s อย่าง c b g เนี่ยลงวันนี้ผมเข้าใจว่าลงเกือบ5%นะครับแต่ว่าคือโดยรวมเนี่ยพอร์ต OSP เนี่ยก็คือขาดทุน4.2% c b g ขาดทุน5.6%า แต่ว่าเวลาการจัดพอร์ตฟิลิโอเนี่ยมันก็ถ้าเราเลือกหุ้นได้ค่อนข้างดีเนี่ยโดยรวมเนี่ยมันก็จะไม่ได้มันก็จะทําให้พอร์ตฟิลิโอเป็นบวกได้นะครับอย่าง GFT เนี่ยวันนี้ก็บวกนะครับในขณะที่ตลาดเนี่ยลงสามสิบกว่าจุดทําให้ GFT ปัจจุบันก็บวกขึ้นมาสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ละจากราคาที่เราแนะนานะครับอย่าง TVO ก็บวกหกเปอร์เซ็นต์อัดวานวันนี้ลงหน่อยแต่ว่าโดยรวมก็ยังบวกอยู่สามจุดสี่เปอร์เซ็นต์ SMBC วันนี้ก,วนนก็วันนี้ก็จริงๆจริง,รงๆก็ บวกแทบจะทั้งวันแต่ว่าตอนตอนท้ายก็มีแรงขายมาก็เลยทําให้ปิดลบนะฮะแต่ว่ารา,ราคาหุ้นโดยรวมเนี่ยจากราคาที่เราแนะนําก็บวกมาเกือบแนะครับนี่คือภาพรวมของการจัดพอร์ตฟลิโอนะครับก็สําหรับวันนี้มีเท่านี้นะครับสวัสดีครับ